ในความสำคัญของเรื่องที่อ่านนะคะการอ่านเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะคะในชีวิตประจำวันของคนเรานะคะถ้าเราอ่านแล้วเราไม่รู้ว่าใจความสำคัญของเรื่องคืออะไรเราไม่สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นนะคะเรามาดูความสำคัญของการอ่านจับใจความสำคัญนะคะคือหัวข้อหนึ่งเป็นพื้นฐานของการอ่านอันนี้จะเป็นการอ่านเพื่อการจับใจความสำคัญเนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะ2เป็นการรับทราบข้อมูลในระยะสั้นจริงอยู่การอ่านเพื่ จับใจความสำคัญเนี่ยเป็นการอ่านข้อความเป็นการอ่านเรื่องที่หาใจความสำคัญเพียงหนึ่งนะคะเพียงหนึ่งอย่างใจความสำคัญของเรื่องเราจะใช้ระยะเวลาในการอ่านที่สั้นแล้วก็หาใจความสำคัญที่ตรงประเด็นเท่านั้นนะคะ3เป็นการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อเราอ่านสาระสำคัญของเรื่องจับใจความสำคัญของเรื่องได้แล้วแล้วเราสามารถที่จะไปวิเคราะห์ประเมินค่าเราสามารถเลือกสรรข้อดีๆจากเรื่องที่อ่านมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะต่อไปมาดูหลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญนะคะการอ่านก็ถือว่าเป็นการอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องนะคะจับใจความสำคัญของเรื่องมาเป็นหนึ่งแล้วเรามาคิดต่อว่าเรื่องของเรื่องที่เราอ่านไปให้ข้อคิดอะไรบ้างเราตั้งคำถามไว้เลยนะคะตั้งคำถามไว้เลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรตั้งคำถามไว้ต่อไปมาเขียนสรุปเป็นตอนๆเนี่ยเขียนสรุปข้อความที่เราได้เนื้อหาที่เราได้จากเรื่องเขียนไว้เป็นตอนๆนะคะเสร็จแล้วเรามาเรียบเรียงอันนี้ก็จะเป็นการนำข้อเขียนที่เราเขียนไว้นั่นแหละมาเรียบเรียงเป็นคำพูดของเราเองนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนง่ายๆของการอ่านในชีวิตประจำวันคือการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของเรื่องเท่านั้นนะคะต่อไปในขั้นต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้